ทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะก็ออกมาบอกว่าไม่หวั่นค่ะว่าพวกกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาตินั้นจะมีการยกระดับการชุมนุมนะคะหลังจากที่ศาลกัมพูชานั้นไม่ได้ยอมให้ประกันตัวนายวีระสมความคิดโดยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นก็จะสามารถดูแลได้ค่ะพลเอกทรงกิติจักรบาทผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะก็บอกว่าไม่กังวลว่าเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติจะมีการยกระดับหรือว่าขยายการชุมนุมหลังจากที่ศาลกัมพูชาไม่ได้ให้ประกันตัวนายวีระสมความคิดแต่หากจะมีการยกระดับการชุมนุมจริงเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็เห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มประชาชนไทยหัวใจรักชาติหากปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็สามารถทำได้ส่วนเรื่องการยื่นถวายฎีกานั้นก็เห็นว่าเรื่องนี้รัฐบาลได้ให้ความเห็นไปแล้วแต่ว่าส่วนตัวเห็นว่าทุกอย่างต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะที่ผ่านมาเราใช้อารมณ์และอยู่ในความขัดแย้งมานานดังนั้นทุกคนต้องทำให้ประเทศเดินหน้าและให้นึกถึงบรรพบุรุษของเราที่เสียสละจนมีประเทศทุกวันนี้พลเอกทรงกิตติยังบอกถึงการออกพระราชบัญญัติการชุมนุมด้วยนะคะว่าขึ้นอยู่กับรัฐสภาแต่ต้องให้ความสำคัญกับคนทั้งประเทศอย่างไรก็ตามยืนยันว่ากองทัพทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามหน้าที่ส่วนข้อหาที่ว่ากองทัพนิ่งเฉยต่อการช่วยเหลือคนไทยนั้นเรื่องดังกล่าวส่วนที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้เข้าไปดูแลอย่างเต็มที่แล้วโดยในวันนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้นำเหล่าทัพกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมกันวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณของนักรบไทยผู้กล้าหาญที่เสียสละปกป้องชาติที่บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติดอนเมืองพร้อมกับย้ำว่าทหารทุกเหล่าทัพจะทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติพระมหากษัตริย์และประชาชน